เนื่องในโอกาสวันแม่วันนี้นะครับผมจึงอยากจะขอได้แบ่งปันพระวจนะพระเจ้านะครับเพื่อจะเป็นพระพรต่อพี่น้องทุกท่านเมื่อปีที่แล้วในวันแม่นะครับภรรยาผมก็ได้เป็นผู้แบ่งปันพระวจนะพระเจ้ามาในปีนี้ผมเลยบอกว่าผมขอเป็นคนได้กล่าวพระวจนะพระเจ้าด้วยนะครับเพื่อจะให้เกียรติกับคุณแม่นะครับพี่น้องที่รักยิ่งทุกวันนี้นะครับถ้าเรามองดูในสังคมทั้งเมืองไทยและในโลกนี้นะครับเราจะพบว่าสตรีเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆน้องเห็นด้วยไหมครับถ้าเราลองมองดูในโลกนี้เราจะเห็นว่าทั้งในการเมืองในธุรกิจนักเคลื่อนไหวในสังคมเนี่ยก็มีสตรีเนี่ยอยู่แถวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ผู้นำที่มาเยี่ยมประเทศไทยของเราเมื่อไม่นานมานี้นะครับดังมากเหมือนดาราเกาหลีที่มาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็คือนางองซานซูจีใช่ไหมครับที่เคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของชนชาติตนเองเนี่ยมานานเป็น10ปีหรือเรามองนายกรัฐมนตรีในโลกนี้นะครับตั้งแต่นายกของเยอรมันก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับนายกไทยก็เริ่มมีผู้หญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วผมเคยได้ฟังสำรวจอันหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีผู้บริหารหญิงเนี่ยสูงมากติดอันดับโลกอันดับโลกนะครับไม่ใช่อันดับเมืองไทยตั้งกันเองในโลกนี้เนี่ยมีผู้บริหารในประเทศไทยมีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงนะครับในองค์กรต่างๆทั้งธุรกิจแล้วก็องค์กรสังคมหรือแม้แต่ในการเมืองหรือในการบริหารเนี่ยมีผู้หญิงอยู่แถวหน้าเป็นผู้นำเนี่ยเยอะมากนะครับล่าสุดได้เห็นมีเริ่มมีจราจรหญิงด้วยนะครับจราจรหญิงเป็นผู้หญิงโบกดังไปใน YouTube ด้วยมีจราจรหญิงใส่ชุดเหมือนจราจรชายเลยนะครับใส่หน้ากากดูไม่ออกเลยเป็นจราจรหญิงนะฮะเพราะเราดูไม่ค่อยออกแล้วก็จราจรเป็นใครเพราะว่าเขามักจะมีหน้ากากหลายชั้นมากผู้หญิงก็จะใส่คล้ายๆกันด้วยนะครับผมได้อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องการมอบรางวัลคุณแม่ดีเด่นที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับก็ประทับใจคุณแม่ท่านหนึ่งมากเป็นคุณแม่พิการนะครับคุณแม่พิการตาบอดเนี่ยเลี้ยงลูก7คนเราอาจจะเคยคิดว่าโอ้โหมีลูก1คนเราคงจะเลี้ยงยากแล้วนะครับแต่นี่คือคุณแม่ตาบอดที่เลี้ยงลูก7คนด้วยตัวคนเดียวจนลูกเติบใหญ่ขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องใดๆทั้งสิ้นแม้ตัวเองจะตาบอดก็ตามเราอาจจะมองดูในเวทีมีแม่ดีเด่นหรือว่าเรามองดูในวงการการเมืองการปกครองธุรกิจเราจะเห็นผู้หญิงที่โดดเด่นอยู่ในแถวหน้ามากมายแต่ความจริงบทบาทของผู้หญิงที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญที่สุดบทบาทหนึ่งของโลกไปนี้ก็คือบทบาทของความเป็นแม่ต้องเห็นด้วยไหมครับพี่น้องผู้ชายเห็นด้วยไหมครับเอเมนนะครับผู้หญิงธรรมดาเนี่ยคนหนึ่งเมื่อทำหน้าที่ของการเป็นแม่เขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันวันนี้เราจัดงานใช้ชื่อว่าสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยเรากำลังหมายถึงคุณแม่ทุกท่านเรากำลังหมายถึงผู้หญิงทุกท่านที่วันหนึ่งท่านจะกลายเป็นคุณแม่ว่าท่านนั่นแหละที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งจะกลายเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่ายกย่องเป็นอย่างมากในพระคัมภีร์นะครับมีพูดถึงผู้หญิงอยู่หลายคนทีเดียวแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากผู้หญิงคนนี้เนี่ยพระคัมภีร์ไม่แม้กระทั่งเอ่ยชื่อของเขาไม่มีชื่อเขาในพระคัมภีร์แต่เรื่องราวของเขาเนี่ยถูกบันทึกไว้ อย่างละเอียดละออมีการบันทึกสิ่งที่เขาทำอย่างละเอียดแต่ไม่ได้บันทึกชื่อของเขาแสดงว่าความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ชื่อของเขาไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือว่าหน้าที่แต่อยู่ที่สิ่งที่เขาได้กระทำมันทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้ต้องถูกจารึกไว้ในพระคัมภีร์เราอยากจะเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนนะครับเพื่ออ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในพระธรรม2พงศษัตริย์บทที่4ข้อ8ถึงข้อที่37นะครับอาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้พี่น้องต้องอ่านเยอะเกินไปอ่านกันสลับกันคนละข้อดีไหมครับเริ่มนะครับ1 2 3ครับผู้หญิงครับฉะนั้นเมื่อท่านผ่านไปทางนั้นเมื่อไหร่ท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่นผู้ชายและนางบอกสามีของนางว่าด
ดูสิ่งที่ฉันเห็นว่าชายคนนี้ที่เดินผ่านบ้านเราบ่อยๆนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอเราทำห้องเล็กไว้บนดาดฟ้าสำหรับท่านวางเตียงนอนโต๊ะเก้าอี้และตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเราท่านจะได้เข้าไปพักในห้องนั้นวันหนึ่งท่านมาที่นั่นแวะขึ้นไปห้องนั้นและนอนอยู่ที่นั่นท่านจึงบอกเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเมื่อเขาเรียกนางนางก็มายืนอยู่ต่อหน้าท่านท่านจึงบอกแกเกฮาซีว่าจงบอกนางว่าดูสิเธอลำบากมากมาอย่างนี้เพื่อเราจะให้เราทำอะไรเพื่อเธอบ้างมีอะไรจะให้ทูลพระราชาเพื่อเธอหรือไม่หรือจะให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพนางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะและท่านกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ทำอะไรเพื่อนางเกฮาซีตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรชายและสามีของนางก็แก่แล้วท่านจึงบอกว่าไปเรียกนางมาและเมื่อเขาไปเรียกนางนางก็มายืนอยู่ที่ประตูท่านกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานี้ในปีหน้าเธอจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งและนางตอบว่าคนของพระเจ้าเจ้านายของดิฉันอย่าหลอกสาวใช้ของท่านเลยแต่หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นในปีต่อมาตามที่เอลีชาบอกนางเมื่อเด็กนั้นโตขึ้นวันหนึ่งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าวเขาบอกบิดาว่าโอ้ยหัวของฉันหัวของฉันบิดาจึงสั่งคนใช้ว่าอุ้มเขาไปหาแม่เมื่อคนใช้อุ้มเขาไปหามารดาเด็กนั้นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวันแล้วก็สิ้นชีวิตนางจึงอุ้มเขาขึ้นไปวางไว้บนที่นอนของคนของพระเจ้าและปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอกนางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกับลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะรีบไปหาคนของพระเจ้าและกลับมาอีกและเขาถามว่าวันนี้จะไปหาท่านทำไมมันไม่ใช่วันต้นเดือนหรือวันสะบัดโตนางตอบว่าไม่เป็นไรผูกอาลาและสั่งคนใช้ว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าชะลอฝีเท้านอกจากฉันสั่งแล้วนางก็ออกเดินทางมาถึงคนของพระเจ้าที่ภูเขาคาร์เมลเมื่อคนของพระเจ้าเห็นนางมานะก็ท่านก็พูดกับเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าดูแน่หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้นจงรีบไปรับนางและถามนางว่าเธอสบายดีหรือสามีของเธอสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือนางตอบว่าสบายดีค่ะเมื่อนางมาพบองค์ของพระเจ้าที่ภูเขาแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่านเกฮาซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไปแต่คนของพระเจ้ากล่าวว่าปล่อยนางเถอะเพราะนางมีความทุกข์ความระทมขมขื่นและพระยาเวทรงปิดเรื่องนี้ไว้จากเราไม่ทรงแจ้งให้เราทราบแล้วนางจึงเรียนท่านว่าดิฉันขอลูกจากเจ้านายของดิฉันหรือดิฉันไม่ได้เรียนท่านหรือว่าอย่าหลอกดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกฮาซีว่าคาดเอวของเจ้าแล้วถือไม้เท้าของเราไว้ในมือของเจ้าและไปเถิดถ้าเจ้าพบใครอย่าทักทายเขาและถ้าใครทักทายเจ้าก็อย่าตอบและจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นแล้วมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดดิฉันจะไม่ไปจากท่านฉันนั้นดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไปเกฮาซีได้ล่วงหน้าไปก่อนท่านแล้ววางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั้นแต่ไม่มีเสียงหรืออาการบ่งบอกว่ามีชีวิตเขาจึงกลับมาพบท่านเรียนท่านว่าเด็กนั้นยังไม่ตื่นเมื่อเอลีชาเข้าบ้านท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่บนที่นอนของท่านท่านจึงเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูอยู่กับเด็กนั้น2ต่อ2และได้อธิษฐานต่อพระยาเวแล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็กให้ปากทับปากตาทับตาและมือทับมือเมื่อท่านเหยียดตัวท่านบนเขาเนื้อตัวของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นมาท่านก็เดินไปมาในบ้านครั้งหนึ่งแล้วเหยียดขึ้นไปและขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนเขาอีกเด็กนั้นก็จาม7ครั้งและเด็กนั้นก็ลืมตาของตนแล้วท่านก็เรียกเกฮาซีมาสั่งว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเขาจึงไปเรียกนางและเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่านกล่าวว่าจงอุ้มลูกของเธอขึ้นเถิดนางจึงเข้ามาซุดตัวลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดินแล้วนางก็อุ้มบุตรนั้นของนางขึ้นและออกไปข้างนอกให้เราฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นความรักและทรงเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชอำนาจในชีวิตของเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่ได้กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกเราทั้งหลายถึงความยิ่งใหญ่และความน่ายกย่องของสตรีผู้นี้เพื่อจะเรียนรู้จากสตรีผู้หนึ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้และเรียนแบบอย่างชีวิตของนางขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าผ่านพระชนะในตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวถึงเอลีชาผู้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้เผยพระชนะของพระเจ้าท่านได้เดินทางไปรับใช้พระเจ้าในดินแดนต่างๆในย่านอาณาจักรตอนเหนือ
ที่อิสราเอลได้แบ่งเป็น2อาณาจักรแล้วนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงชาวชูเนมเธอไม่โดดเด่นอะไรเลยอย่างที่ได้ผมได้กล่าวตอนต้นเธอไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามบันทึกไว้ในพระคัมภีร์โซเดซ้ำไปเราไม่รู้ชื่อของนางแต่เธอถูกนับว่าเป็นสตรีที่จารึกไว้ในพระวจนะพระเจ้าเมื่อผมได้อ่านผมจึงมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวของเธอไว้อย่างละเอียดไว้เกือบจะหนึ่งบทเต็มๆเนี่ยแต่กลับไม่มีชื่อปรากฏอยู่แสดงว่าต้องมีเรื่องราวที่มีความสละสำคัญและเราสามารถที่จะเรียนรู้จากผู้หญิงคนนี้ได้พี่น้องที่รักยิ่งผู้หญิงคนหนึ่งแม้ไม่มีชื่อเสียงแม้ไม่โดดเด่นแม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาคือสตรีที่เป็นเบอร์หนึ่งในใจของเราทั้งหลายเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้เหตุผลอยู่3ประการที่เราเรียนรู้จากหญิงชาวชูเนมคนนี้ว่าในความยอดเยี่ยมของความเป็นสตรีท่านนี้เนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างมีอยู่3ประการนะครับหญิงชาวชูเนมคนนี้นับได้ว่าเป็นยอดสตรีในพระคัมภีร์เพราะว่าสิ่งที่1คือเธอมีจิตวิญญาณของการปรนนิบัติเธอมีวิญญาณจิตวิญญาณของการเป็นนักปรนนิบัติในข้อที่8ถึงข้อที่10นะครับได้พูดถึงเหตุการณ์ในเริ่มต้นพระคัมภีร์เริ่มต้นมาพระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งเอลีชาผ่านไปยังเมืองชูเนมที่ซึ่งมีหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่นางได้ชวนท่านรับประทานอาหารชวนเอลีชาทานข้าวที่บ้านทุกครั้งเมื่อเอลีชาผ่านไปก็จะแวะทานอาหารบ้านนี้ตลอดและในข้อ9เธอก็ได้เริ่มบอกกับสามีว่าเออคนนี้เป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าข้อที่10เธอจึงบอกว่าให้เราสร้างห้องไว้เลยจากเริ่มจากทานอาหารสร้างห้องไว้เลย full furnished เตียงพร้อมโต๊ะเก้าอี้ตะเกียงเพื่อเมื่อท่านเดินทางผ่านมาก็จะได้ทานอาหารแล้วก็พักผ่อนในบ้านนี้นี่คือเหตุการณ์ในตอนเริ่มต้นว่าซึ่งได้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของการเป็นนักปรนิบัติของผู้หญิงท่านนี้เธอไม่ได้เพียงแค่เห็นผู้รับใช้พระเจ้าเดินทางผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วเพียงแค่ได้รับประโยชน์จากการสอนหรือจากการกราบพระเจ้าจากเอลีชาแต่เธอมีความต้องการจะดูแลเอลีชาและดูแลผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานมาในชีวิตของเธอเธอทำสิ่งต่างๆที่ไปไกลมากกว่าคนปกติทั่วๆไปทำคือการเริ่มต้นปฏิบัติจัดเตรียมอาหารและการจัดห้องพักพี่น้องการปฏิบัติเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นมากของคนที่เป็นแม่พี่น้องเห็นด้วยไหมครับคนที่เป็นลูกจะพบว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยจะมีจิตวิญญาณของการเป็นนักปฏิบัติอยู่ในหัวใจของคนเป็นแม่จริงๆตอนผมเป็นเด็กๆนะครับผมชอบนอนตักแม่ให้แม่ทำนู่นทำนี่สารพัดเลยนะครับเกาหูเกาหัวเกาหลังแคะหูหามึดหาตุ่มอะไรก็ได้เนี่ยชอบมากมันเพลินจริงๆเพลินมากๆเลยนะครับพอโตมาเลยให้ภรรยารับหน้าที่นี้แทนช่วยเกาหูเกาหลังแกะสิวไม่นานวันนี้ผมก็เห็นลูกชายผมเนี่ยเจริญรอยตามเดินไปนอนตักแม่ตัวเองก็คือภรรยาผมนะครับแล้วก็เริ่มขอให้คุณภรรยาเนี่ยเกาหูเกาหลังแล้วก็ไปไกลผมคือให้นวดด้วยนะครับผมก็เหมือนนั่งดูตัวเองตอนเด็กๆเป๊ะเลยนะฮะโอ้เราก็เคยเป็นอย่างนี้ตอนสมัยเราเป็นเด็กพอลูกชายโตมาก็มันเป็น DNA ที่มันถ่ายทอดไปนะฮะก็คืบคลานไปหาตักคุณแม่แล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยเกาหูแค่นู่นเกานี่จนถึงตอนนี้เกาหน้าถึงขั้นนวดด้วยนะครับที่น้องชลังยิ่งโลกนี้เนี่ยชอบให้คนปฏิบัติเราใช่ไหมครับโลกนี้พยายามจะสอนว่าถ้าใครเป็นผู้ที่มีคนปฏิบัติเยอะๆเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติมากโดยเฉพาะคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยชอบให้คนปฏิบัติใช่ไหมครับติดนิสัยเรียกว่าเป็นนิสัยประจำชาติคือชอบเป็นผู้รับการให้บริการอย่างชนิดที่ว่าหาคนในชาติไหนในโลกทันยากมากเลยนะครับอย่างเช่นเราไปเติมน้ำมันเนี่ยก็มีเพียงประเทศไทยกับไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่มีคนบริการเติมให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับมาเติมใช้บริการคนเติมแล้วก็มาวางป้ายตรงป้ายก็จะเขียนไม่มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรในร้านสะดวกซื้อบ้างเติมน้ำมันเอาถังขยะไปทิ้งให้
นะครับหลายที่ในโลกนี้เขาต้องเติมเองแต่คนไทยมีคนเติมให้แล้วเรามันมีบางปั๊มที่เขาให้เติมเองซึ่งใกล้จะเจ๊งแล้วปั๊มนั้นเพราะไม่มีใครไปเติมมือเลอะบ้างเติมไม่เป็นบ้างไม่สะดวกบ้างแม้ราคาถูกกว่ามีคนเติมให้ก็ไม่ค่อยมีใครไปเติมหรือแม้แต่เราไปตามที่ที่มีเครื่องอัตโนมัติซึ่งชื่อมันคือเครื่องอัตโนมัติควรจะได้ทำเองใช่ไหมครับแต่เราก็จะพบว่ามีคนมีเจ้าหน้าที่คอยกดให้พี่น้องไปตามแบงค์ใช่ไหมจะมีตู้รับบัตรคิวมันควรจะเป็นตู้ที่เราไปกดเพื่อรับบัตรคิวแต่ถ้ามีเจ้าหน้าธนาคารยืนอยู่แล้วสวัสดีค่ะทำอะไรคะแล้วก็กดให้ผมก็ไม่รู้เขาจะซื้อเครื่องมาทำไมนะครับก็มีพนักงานคอยเขียนตั๋ว ก็อาจจะง่ายกว่าไม่ต้องมาซื้อเครื่องให้แพงๆตู้หนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนหรือตามลานจอดรถก็จะมีที่ให้รับบัตรผมไปเยี่ยมพี่ชายที่อเมริกาเนี่ยไม่มีคนในลานจอดรถเลยมีแต่เครื่องรับบัตรมาตอนขากลับก็เอาบัตรเครดิตเสียบเข้าไปแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ออกไปผมบอกเขาทำได้เหรอทำได้เมืองไทยทำไม่ได้เลยนะครับจะมีพนักงานคอยยืนอยู่ข้างๆไอ้ไม้กั้นแล้วคอยหยิบบัตรให้นี่ครับผมก็ไม่รู้จะมีเครื่องกั้นทำไมในเมื่อมีคนคอยหยิบบัตรให้อยู่ดีงั้นคนไทยเป็นคนที่มีนิสัยชอบรับบริการงั้นเราจึงมีเหมือนเป็นค่านิยมแบบหนึ่งเป็นค่านิยมประจำชาติก็คือถ้าเราจะเป็นใหญ่เป็นโตถ้าเราจะเป็นผู้นำถ้าเราจะเป็นหัวหน้าที่ดูมีเกียรติเราต้องมีคนมาให้บริการเราถ้าเราต้องนั่งแถวหลังแล้วนั่งแถวหลังตลอดไปเรารู้สึกว่าเราเสียเกียรติถ้าเรานั่งแล้วมีคนมาเสิร์ฟนะเรารู้สึกได้รับเกียรติเรารู้สึกเราภาคภูมิใจมากถ้าเราไปที่หนึ่งแล้วเขารู้สึกก็เชิญเราอย่างสมเกียรติเราจะมีคำนี้อยู่ในใจของคนไทยอยู่ไม่มากก็น้อยว่าถ้าเรารับการดูแลรับการบริการอย่างดีถือว่าเราเป็นผู้ที่มีเกียรติแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของพระคัมภีร์อย่างอยู่อย่างมากทีเดียวนะครับพระคัมภีร์เนี่ยให้ภาพของการที่เราเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ปฏิบัติผู้อื่นเราจึงจะเป็นผู้ที่มีเกียรติใครเป็นผู้ให้คนนั้นน่ายกย่องใครเป็นผู้ปฏิบัติผู้อื่นคนนั้นเป็นคนที่น่าได้รับเกียรติจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดถึงผู้นำผู้นำคือผู้รับใช้ผู้นำในคริสตจักรคือผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้ให้คนมารับใช้แต่เป็นผู้รับใช้สมาชิกเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้คริสตจักรพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงของประทานหนึ่งคือของประทานของการปฏิบัติทำไมไม่มีของประทานรับการปฏิบัติบ้างเพราะมันไม่สำคัญที่มีคนปฏิบัติเราแต่สำคัญคือเรามีของประทานในการปฏิบัติแสดงว่ามันเรื่องสำคัญที่พระคัมภีร์ต้องการให้มีอยู่ในคริสตจักรอยู่ในผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคือการมีจิตวิญญาณของการปฏิบัติผู้อื่นและการดูแลและการปฏิบัติหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้ย้ำและให้ความสำคัญก็คือการปฏิบัติและดูแลบุปการีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญที่พระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงจะต้องกระทำสิ่งนี้อย่างไม่ตกหล่นไม่บกพร่องคือการดูแลบุปการีการดูแลผู้ที่พระเจ้าทรงให้เขาถือกำเนิดชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งมีอยู่หลายครั้งหลายคำสอนที่มักจะพยายามมองแยกส่วนพยายามมองชีวิตของเราแยกส่วนกันมองการเรียนแยกจากการรับใช้ในคริสตจักรมองแยกออกจากการทำงานที่ทำงานมองแยกออกจากการดูแลสุขภาพร่างกายส่วนตัวมองแยกออกจากการดูแลภรรยาและลูกการมองแยกส่วนทำให้เกิดปัญหาตามมาเพราะจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำสิ่งหนึ่งเราคงต้องบกพร่องอีกหลายๆสิ่งถ้าเราจะเจริญก้าวหน้าในงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเราคงจะต้องไม่สามารถมีเวลาเรียนได้ดีเราคงต้องไม่สามารถมีเวลาให้ครอบครัวที่ดีได้เราคงต้องไม่สามารถมีร่างกายที่แข็งแรงได้เราจึงเห็นหลายคนมีความรู้สึกว่าโอ้โหใครไปฟิตเนสเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยใฝ่วิญญาณเลยทำไมโอ้โหไปฟิตเนสว่างมากเหรอไม่เอาเวลาไปรับใช้พระเจ้านี่คือความคิดแบบพยายามแยกส่วนออกจากกันแยกตารางเวลานี่คือว่านี่คือเวลาของการเรียนนี่คือเวลาของการรับใช้พระเจ้าแล้วเวลาที่เหลืออยู่ค่อยเป็นเวลาให้เราเอาไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเป็นการพยายามมองแยกส่วนแต่ในความจริงพระคัมภีร์ได้ให้ภาพของการดูแลที่เป็นองค์รวมภาษาอังกฤษคือเป็น holistic มองเป็นภาพรวมไม่ได้แยกจากกันภาพรวมของชีวิตของเราว่านี่คือชีวิตของเราที่เราต้องดูแลมันให้ดีที่สุดต่างคนจะต่างเวลา
จะต่างสถานการณ์กันไปเราจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้บางคนเรียนหนังสือใกล้จะรีทายเขาจึงต้องให้เวลาการเรียนหนังสือเพื่อจะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาจะไปเปรียบเทียบกับบางคนที่เรียนได้ 3.99 เขาจึงอาจจะเรียนแบบชิวๆเพราะว่าเขาเรียนเก่งอยู่แล้วจึงมีเวลาทำอะไรอีกหลายอย่างบางคนที่บ้านอาจจะอยู่ในช่วงขัดสนต้องเอาเวลาไปทุ่มเทการงานของที่บ้านเพื่อจะรื้อฟื้นและช่วยให้สถานการณ์ครอบครัวดีขึ้นจะเปรียบเทียบไม่ได้กับบางคนที่เขาอาจจะมีมรดกพันล้านรออยู่เขาจึงอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนักในหน้าที่การงานจึงมีเวลาทำอะไรอีกหลายอย่างแล้วเราจึงต้องมองชีวิตแบบเป็นองค์รวมปัญหานี้เราจะบอกพี่น้องว่าหลายครั้งบางทีคริสเตียนมักจะมองว่าการดูแลบุพการีคือเป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องเอามาเป็นภาระที่มันต่อเข้าไปในตารางเวลาของเราแล้วเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหงั้นถ้าเราต้องไปดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่คุณพ่อเราคงไม่สามารถมีเวลาทำอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นประโยชน์พี่น้องทั้งหมดนี่คือประโยชน์ที่พระเจ้าทรงวางไว้เป็นภาพรวมของชีวิตของเรางั้นเราจึงอย่าเปรียบเทียบกันและกันอย่าเปรียบเทียบกับว่าฉันรับใช้พระเจ้าเยอะเธอเอาแต่ดูแลพ่อแม่เลยไม่มีเวลาใช้พระเจ้าฉันมีเวลาทำอะไรหลายอย่างหาเงินหาทองแต่เธอกลับต้องมาคอยดูแลครอบครัวอย่าเปรียบเทียบกันแบบนี้แต่จงดูชีวิตของท่านในภาพรวมพระเจ้าทรงพอพระทัยหรือไม่ในหลายช่วงบางช่วงบางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในชีวิตของท่านท่านต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนท่านเล่นโยนบอล 3-4 ลูกพร้อมๆกันไม่มีสูตรแต่ว่าต้องโยนลูกไหนหนักลูกไหนเบาต้องประคับประคองกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าชีวิตของท่านแต่ละช่วงจะเป็นแบบไหนเพื่อที่จะสามารถดูแลทั้งหมดของชีวิตท่านได้อย่างดีที่สุดและหนึ่งในนั้นคือการปฏิบัติและดูแลบุพการีที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่ท่านจะต้องดูแลพ่อแม่บุพการีของท่านดูแลคนที่เลี้ยงดูท่านมาบางคนอาจจะโตมากับคุณปู่คุณย่านั่นก็คือคนที่พระเจ้าทรงต้องการท่านได้ดูแลเขาเป็นบุพการีของท่านดูแลเขาไม่ต้องรอให้เขาแก่ชราจนดูแลตัวเองไม่ได้แล้วท่านค่อยไปดูแลเขาดูแลท่านเมื่อท่านยังแข็งแรงดีอยู่จนถึงวันที่ท่านได้จากเราไปไม่ต้องรอให้เรารวยเงินทองมากมาจนถึงจะไปดูแลชีวิตของเขาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายตามกำลังตามความสามารถอย่างเต็มที่ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของท่านและอธิษฐานเผื่อให้ความรักพระเจ้าอยู่ในชีวิตของทุกท่านอย่างดีเอเมนไหมครับทำตัวให้ชื่นใจนะรับผิดชอบการเรียนรับผิดชอบการงานรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในชีวิตของท่านอย่างดีเอเมนไหมครับและที่สำคัญที่สุดคือดูแลจิตวิญญาณของท่านให้ได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าพี่น้องนี่คือจิตวิญญาณของการปฏิบัติซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันควรจะมีอยู่ในทุกๆมิติในชีวิตของเราทั้งการปฏิบัติครอบครัวปฏิบัติพ่อแม่ปฏิบัติพี่น้องในคริสตจักรมีส่วนร่วมปฏิบัติกันและกันแบ่งเบาภาระของกันและกันจิตวิญญาณของการปฏิบัติที่เริ่มมีนี้นะครับมันจะเริ่มออกมากลายเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของเราอย่าเพียงแค่ทำตามเทศกาลเพราะการทำตามเทศกาลมันจะทำให้ท่านไม่มีพฤติกรรมธรรมชาติท่านจะเหมือนฝืนทำปีละครั้งปีละ2ครั้ง3ครั้งแต่ท่านต้องเริ่มจากการมีจิตวิญญาณแบบที่พระเยซูต้องการคือจิตวิญญาณของการเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ให้ออกไปเมื่อเริ่มมีจิตวิญญาณเหล่านี้และท่านเชื่อฟังพระเจ้ามันจะกลายเป็นพฤติกรรมธรรมชาติเป็นนิสัยธรรมชาติของชีวิตของท่านและเมื่อนานวันเข้ามันก็จะกลายเป็นบุคลิกประจำตัวของท่านเป็นธรรมชาติที่ท่านนั้นจะเป็นผู้ที่คอยปฏิบัติคอยดูแลเพื่อนพี่น้องคอยดูแลบ้านเรือนดูแลคริสตจักรดูแลลูกฝูงแกะท่านจะกลายเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้อย่างแท้จริงเมื่อท่านเริ่มจากจิตวิญญาณของการเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้คนทั้งปวงเอเมนไหมครับอย่าเกี่ยงงานรับใช้อย่าเกี่ยงงานปฏิบัติอย่าเกี่ยงงานที่ต้องดูเหมือนนะครับดูเหมือนต่ำต้อยในสายตาคนทั้งปวงอย่าเกี่ยงงานต้องยกต้องแบกอย่าเกี่ยงว่าเราเป็นคนมีหน้าตาในสังคมจะต้องมาคอยเช็ดถูคอยเสียบปลั๊กคอยจัดโต๊ะอย่าเกี่ยงงานแบบนั้นเริ่มต้น
ฝึกฝนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รับใช้คนทั้งปวงและพี่น้องจะเห็นพระพรที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่หญิงชาวชูเนมคนนี้ได้เป็นตัวอย่างกับเราคือการมีจิตวิญญาณของการปฏิบัติพี่น้องถามคนนั้นครับว่ามีอะไรให้รับใช้ไหมครับ มีอะไรรับใช้ไหมครับเรียกใช้ได้นะครับเรียกใช้ได้นะครับเอเมนนะครับสิ่งที่สองครับสิ่งที่สองนะครับนอกจากจิตวิญญาณของการเป็นผู้ปฏิบัติแล้วนะครับหญิงชาวชูเนมคนนี้เนี่ยเขายังใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีด้วยในข้อ11ถึงข้อ13นะครับได้พูดถึงเหตุการณ์ในช่วงต่อมาว่าหญิงชาวชูเนมคนนี้เนี่ยก็ได้สร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ให้เอลีชาได้พักอาศัยอยู่ทานอาหารเลื่อยไปเอลีชาก็เลยอยากจะตอบแทนหญิงผู้นี้ก็ได้เรียกหญิงผู้นี้มาถามว่าต้องการจะให้ทำอะไรไหมนะครับอยากจะให้ไปทูลพระราชาเพื่อเธอไหมอยากจะให้ไปพูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพไหมเอลีชานี่คอนเนคชั่นแรงมากเลยนะครับต้องการอะไรบอกได้เลยจะได้ไปทูลพระราชาให้ไปบอกผู้บัญชาการกองทัพให้โอ้โหแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเรื่องคอนเนคชันแรงมากนะหญิงนั้นตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะพี่น้องอาจจะงงว่ายังไงตอบถามอย่างตอบอย่างถามว่าต้องการช่วยไหมตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะตอบมันเป็นปริศนานะครับถ้าเราลองอ่านในข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยภาษาไทยใช้คำว่าหญิงมั่งมีใช่ไหมครับหญิงมั่งมีแต่ในภาษาเดิมนะครับภาษาเดิมเนี่ยได้ใช้คำว่า great woman หรือใช้คำว่า prominent woman ก็คือเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงดีถ้าเราอ่านข้อ8แล้วว่าโอ้โหหญิงมั่งมีก็คงจะธรรมดามั่งเธอรวยอ่ะคนรวยทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสร้างห้องกี่ห้องก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ไม่บอกว่าเธอเป็นหญิงที่มีชื่อเสียงดีเธอมีนิสัยดีจนมีชื่อเสียงดีในย่านนั้นเป็น great woman เลยนะครับเธอก็เลยสร้างห้องพักให้นะฮะครบถ้วนคอนโดพร้อมอยู่ให้เอลิชาพักมาตัวเปล่าพักได้ทันทีนะครับเธอตอบเอลิชาว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะก็คือแปลว่าเธอเนี่ยอยู่เป็นเรียกเป็น common family คือเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กับสามีแล้วก็หมู่พี่น้องด้วยเป็นครอบครัวใหญ่นะครับในภาษาอังกฤษบางฉบับนะครับไม่ได้แปลว่าอยู่ในหมู่พี่น้องแต่แปลว่า I'm quite secure ก็คือว่าดิฉันโอเคแล้วเอลิชาบอกว่าต้องการอะไรไหมจะได้ไปบอกพระราชาให้จะได้ไปบอกผู้บัญชาการกองทัพให้เธอบอกว่าไม่เป็นไรดิฉันก็มั่นคงดีแล้วอยู่กับหมู่พี่น้องก็เลย quite secure ก็คือโอเคแล้วมั่นคงดีแล้วเห็นไหมครับยิ่งสังคมปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นเรานะครับโอ้โหเอลิชามาถึงบ้านทูลพระราชาก็ได้นะโอ้โหคอนเนคชั่นแรงมากเลยผู้บัญชาการกองทัพโอ้โหสามารถขอได้นะเราอาจจะขออะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนต่างต้องการอะไรมากขึ้นตลอดเวลาต้องการเงินเดือนมากขึ้นแต่ทำงานน้อยลงแอบกระซิบบอกเจ้านายขอสวนทางกันได้ไหมต้องการเงินเดือนค่าแรง300แต่ต้องการทำงานน้อยลงสบายขึ้นต้องการเงินเดือนสตาร์ท15,000แต่ทำงานน้อยลงต้องการราคาข้าวประกันไปเลย15,000แต่ทำข้าวน้อยๆทำข้าวไม่ต้องสนใจคุณภาพมากเพราะว่ายังไงก็มีคนซื้อทุกเม็ดในราคา15,000เราอยู่ในสังคมที่ทุกคนต่างต้องการสบายแล้วก็ต้องการอะไรเพิ่มมากขึ้นต้องการตำแหน่งสูงขึ้นต้องการให้นามบัตรเราลงท้ายว่าเมนเจอร์อะไรก็ได้ขอให้เป็นเมนเจอร์มีลูกน้องคนเดียวก็ได้ไม่มีเลยก็ได้แต่ขอให้นามบัตรเขียนว่าเมนเจอร์ก็พอ general manageranything manager sales manager อะไรก็ได้ขอให้มีตำแหน่งที่ดูสูงขึ้นบางองค์กรจึงพยายามซอยตำแหน่งนะครับซอยให้ย่อยไว้จะได้เอาใจคนที่ชอบอะไรสูงขึ้นเรื่อยๆ super senior manager อะไรเงี้ยนะฮะ senior off senior professional senior อะไรเงี้ยนะมีอะไรตำแหน่งซอยย่อยเพื่อจะเอาใจคนที่ชอบอะไรที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเราชอบรถคันใหม่
มีโปรโมชั่นในทุกวันนี้ใช่ไหมครับจนยอดขายรถถล่มทลายไม่รู้ว่าได้ช่วยเหลือคนยากจนยังไงเรื่องรถคันใหม่นะครับโทรศัพท์ก็ต้องชอบรุ่นใหม่จนล่าสุดที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นมาสัก2ปีมาแล้วปีกว่ามาแล้วนะครับตอนนี้มีข่าวดังมาอีกครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มชาวจีนอายุ17ยอมขายตายตัวเอง1ข้างเพื่อแลกกับได้ iPhone iPad รุ่นใหม่ยอมมีขบวนการค้าขายเอาว่ามนุษย์ก็ซื้อตายของเขาไม่ได้ซื้อราคาแพงนะครับซื้อเพื่อเพียงแค่แลกกับ iPhone กับ iPad รุ่นใหม่เด็กคนนี้ก็อยู่ในสังคมที่ฟุ้งเฟ้อไม่มีอะไรที่เพียงพอสักอย่างก็เลยขายไปทุกวันนี้ร่างกายทรุดโทรมลงมากก็ฟ้องศาลบริษัทก็ชดเชยมาให้ประมาณ 50,000 หรือ 60,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็เลยฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย11ล้านแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่าไตมันไปแล้วนะครับไตไปอยู่ร่างกายคนไหนก็ไม่รู้จะไปผ่ากลับมาก็ไม่ได้แล้วไตเรียบร้อยไปแล้วนะครับงั้นเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนต่างบางทีถูกหลอกด้วยอะไรที่ใหม่กว่ายิ่งใหญ่กว่าแพงกว่าหรูขึ้นไปอีกมากขึ้นเรื่อยๆแต่พระคัมภีร์นะให้ความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกันนะครับแม้ในบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าประทานให้กับอิสราเอลยุคโบราณนะครับยังมีบัญญัติอยู่ในหนึ่งนั้นเลยว่าอย่าขโมยอย่าโลภของผู้อื่นเพื่อจะบอกเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าว่าอย่ามีชีวิตที่เกินกว่าความพอดีในชีวิตของเราอย่าโลภอย่าได้ของผู้อื่นอย่ามีใจฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานจนเสียสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะมันมีการสำรวจทุกวันนี้นะครับคนไทยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเสียค่ากาแฟเนี่ยประมาณปีละ 40,000 กว่าบาทนั่นคือเขาเฉลี่ยมาแล้วนะครับแสดงว่าของจริงมากกว่านั้นเพราะว่าเรามีชาวนาชาวตัวที่เขาไม่ได้ซื้อกาแฟกินแสดงว่าของจริงเนี่ยมากกว่า 40,000 อาจจะเป็น 400,000 อาจจะเป็นแสนก็ได้ต่อปีเพียงแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับเสียค่ากาแฟเนี่ยปีนึงเนี่ยเฉลี่ยมานะครับ 40,000 กว่าบาท 40,000 ทำอะไรได้บ้างตรวจสุขภาพได้หลายคนเลยนะครับแพ็คเกจใหญ่ด้วยสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างมากแต่ว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมที่ต้องการอะไรที่มันดูหรูขึ้นจากกาแฟยกล้อชนแก๊กๆๆๆๆเนี่ยโอ้เรารับไม่ได้เลยรับไม่ได้มันเชยระเบิดรับไม่ได้มันใส่กระป๋องนมมาหิ้วสูบเชื่อมมาเรารับไม่ได้ชีวิตนี่มันต่ำต้อยเหลือเกินมันต้องแปลงร่างกาแฟมันให้มันกลายเป็นกาแฟแก้วละ100ทั้งที่สูตรเดียวกันนมสดเหมือนกันเลยใช้นมเหมือนกันเลยนะครับยี่ห้อเดียวกันด้วยไปดูหลังร้านก็ได้วิธีชงก็เหมือนกันเป๊ะเอาค้อนชงแก๊กๆๆๆเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่มาแพ็คเกจใหม่แล้วกลายเป็น100นึงจากเดิม10บาทเรารับได้มันดูดีขึ้นมันดูหรูมันดูรวยมันดูโอ้โหอินเทรนด์ทันกระแสบางคนกาแฟแก้วเดียวนั่งอยู่หลายชั่วโมงเพราะเพียงแค่ต้องการนั่งอยู่ในร้านนั้นนะเคยรู้สึกดีว่าเราได้นั่งอยู่ในที่มันดูอัปเดตอินเทรนด์นะครับอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอันขาดนะครับแล้วเรามีค่านิยมหนึ่งที่ไม่ดีมากคือการใช้เงินอนาคตใช่ไหมครับใช้เงินอนาคตเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วจะมีความพยายามในการโฆษณาอะไรเยอะมากว่ามันดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่วันละเท่านี้บางคนก็หลงเชื่อแล้วเพียงแค่โฆษณาเพียงแค่วันละ50บาทโอ้โหมันถูกมากเลยวันละ50บาทเหรอเนี่ยไปลองคูณใหม่ดูนะครับแล้วจะพบว่าดอกเบี้ยมันประมาณสัก 20-30% ต่อปีเราถูกโฆษณาหลากหลายทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตอยู่อย่างพอเหมาะแล้วก็พอดีถึงขั้นบางคนเนี่ยไปเที่ยวยังต้องผ่อนเลยใช่ไหมครับไปเที่ยวก่อนเนี่ยขอให้ได้ไปเที่ยวอ่ะแล้วค่อยมาผ่อนทีหลังอ่ะค่อยมาผ่อนค่าเที่ยวทีหลังมันจะอะไรขนาดนั้นขอไปเที่ยวก่อนให้มันจะได้ทันกระแสคุยกับเพื่อนจะได้รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแต่ไม่มีเงินหรอกนะแต่ขอไปเที่ยวอ่ะผ่อน 0% ตลอดชั่วชีวิตผ่อนไปเรื่อยๆจนเราพบหลายคนมีปัญหาหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ต้องมาปวดชีวิตอย่าเรียกว่าปวดหัวนะเรียกว่าปวดชีวิตเลยมันปวดทุกอนูของชีวิตเลยเวลาเป็นหนี้บัตรเครดิตที่บริษัทผมนี่จะมีจดหมายมาประจำเลยนะครับคือจดหมายทวงหนี้เพราะมีพนักงานหลายคนเงินเดือนเขาแค่ขั้นต่ำแต่เขาใช้ไอโฟนน่ะผมไม่เข้าใจว่าทำได้ยังไงนะครับ
ขาใช้มือถือรุ่นใหม่สมาร์ทโฟนแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แค่โทรออกโทรเข้าแล้วก็จิ้มไปจิ้มมาให้รู้สึกว่าเราได้จิ้มอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่การกดปุ่มมันเลวร้ายมากถ้าเราอยู่ในโลกแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีชีวิตที่มันพอดีพอดีที่น้องเทลักยิ่งมีการสำรวจค่อนข้างจะล่าสุดพบว่ามีเพียงแค่ 28% ของเยาวชนไทยนะครับในนี้ใครเป็นเยาวชนบ้างครับแน่ใจแล้วยกมือเนี่ยเยาวชนเยาวชนคืออายุประมาณไม่เกิน25อ๋อโอเคสบายใจสบายใจไม่มีใครไม่เกินนะไหนคนไหนใครที่มีหน้าตาเยาวชนบ้างครับอ๋อมีเยอะขึ้นนะฮะเยอะขึ้นบอกว่าประมาณ1ใน4นะครับ1ใน4ของเยาวชนไทยนะครับที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยการหางานพิเศษทำหรือใช้จ่ายอย่างประหยัดแสดงว่าอีก3ใน4ไม่สนใจเลยว่าครอบครัวจะมีเงินพอไหมพ่อแม่จะลำบากไหมแม่นั่งดูปลาทูเพื่อให้ลูกได้กินทิ้งกินขว้างมีถึง3ใน4ที่ไม่ได้มีความสนใจในจิตใจของการพยายามช่วยเหลือดูแลแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวหรือช่วยประหยัดให้กับครอบครัวผมกับพี่น้องในห้องประชุมนี้ 100% จะเป็นคนที่ดีมั้ยครับเยาวชนของคริสตจักรเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าจะเป็น 100% ที่ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเอเมนมั้ยครับผมประทับใจเด็กวัยรุ่นของหลายประเทศมากที่เขามีสำนึกของการดูแลตัวเองตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นพอโตมาจบไฮสคูลมาเนี่ยจะมีจำนวนมากอย่างที่อเมริกันตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งไม่มีหลายอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่มีตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากว่าพอจบไฮสคูลจะหางานทำละหางานพิเศษทำละแล้วก็ลีดดูแลตัวเองละส่งตัวเองเรียนแล้วก็ไปหาทุนเอาตามมหาลัยต่างๆไปขอทุนบ้างไปนู่นไปนี่เพื่อจะไม่ต้องไปรบกวนค่าใช้จ่ายของพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเป็นอย่างที่มากจริงๆในฟิลิปปีบทที่4นะครับบทที่4ข้อ11ถึง13นะครับคำถามคือเราจะทำยังไงดีที่เราจะสามารถเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่อยู่ในวังวนของการตลาดหรือวัฒนธรรมการฟุ่มเฟือยแล้วเราจะดูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมนี้ได้นะครับเปาโลได้พูดบอกว่าในฟิลิปปีบทที่4นะครับข้อ11ถึงข้อ13บอกว่า ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุดท่านก็ได้ฟื้นกำลังถึงข้าพเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้อ11บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนไม่บ่นอย่าบ่นนะครับเวลาเราขัดสนเห็นมั้ยครับอย่าบ่นว่าอู้เราเงินเราน้อยกว่าคนอื่นเค้าไม่ต้องบ่นเราไม่บ่นเลยนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ครับเราจะปล่อยให้เราเพ้อไปตามอารมณ์ไม่ได้ต้องเรียนรู้เรียนรู้จากชีวิตที่เรามีอย่างจำกัดข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำเผชิญหน้ามันนะครับถ้าเรามีน้อยเราเผชิญหน้ามันอย่าไปแพ้มันนะครับและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ตรงกันข้ามบางคนรวยก็ยังไม่พอใช่ไหมบางคนมี iPhone 3ก็ยังเปลี่ยนเป็น 3G GS 4 4G 4GS 4GS.1 ถ้าเขาจะออกมาผมว่าเขาออกมาแล้วล่ะถ้าออกมาเพื่อจะล่ออะไรบางอย่าง .2.3.5 อะไรเงี้ยนะพอเจอกับอุดมสมบูรณ์และความตกต่ำไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากและความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนเคล็ดลับคืออะไรรู้ไหมครับอ่านข้อ13ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าบางคนอ่านข้อนี้เนี่ยชอบบอกว่าอ๋อข้อนี้เปาโลกำลังพูดถึงการถูกข่มเหงไม่ใช่เปาโลบอกว่าเขาจะเผชิญทุกสิ่งได้ความขัดสนความยากลำบากและความอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะการถูกทดลองในใจว่าโอ้โหโลกมันจะพาข้าพเจ้าออกไปจากทางพระเจ้าเพราะความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาถึงชีวิตพูดถึงว่าเขาจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าไม่ต้องพูดอย่างนี้ได้ไหมครับ1 2 3ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้
อีกสักรอบหนึ่งพูดทุกยาวๆหน่อยข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ดีมากครับจะได้รู้ว่าทุกสิ่งจริงๆนะครับโดยใครครับโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเอเมนนี่คือสิ่งที่ทำให้เราจะเป็นคนที่มีชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีพึ่งพาพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงดลใจเราให้เรารู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งจำเป็นในชีวิตกับสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็นให้เราแยกแยะควบคุมตัวเองได้เพราะการตลาดแรงมากของใหม่จะแรงมากและทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องได้มันมาให้เราแยกแยะควบคุมจิตใจตัวเองยับยั้งชั่งใจมีวิญญาณของการยับยั้งชั่งใจเห็นไหมครับรู้จักออมรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักการแบ่งจ่ายวางแผนและไม่ใจร้อนในการรีบซื้อสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นสิ่งที่สามนะครับไม่เพียงแต่ชาวชนคนนี้เนี่ยเขามีวิญญาณของการปฏิบัติแล้วก็มีชีวิตที่พอเพียงแต่เธอยังมีความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนด้วยในข้อ19นะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในข้อ19เนี่ยเราจะพบว่าเด็กเนี่ยไม่สบายมากโอ้ยหัวของฉันอ่านเจอใช่ไหมครับโอ้ยหัวฉันไม่รู้เราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเด็กคนนี้ก็เสียชีวิตตอนที่เด็กไม่สบายเนี่ยพ่อว่าไงครับพาไปหาแม่แล้วก็ขำนะฮะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจริงๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพ่อเห็นลูกไม่สบายก็ไปหาแม่ใช่ไหมเป็นไหมคุณพ่อเป็นไหมครับหลายคนพยักหน้านะเป็นใช่ไหมครับมีอะไรก็บอกไปหาแม่พ่อคนนี้ก็บอกไปหาแม่นะครับคุณแม่เนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องการเป็นแพทย์เป็นหมอประจำบ้านไปหาแม่แม่ก็ให้นอนบนตักถึงเที่ยงวันเด็กก็เสียชีวิตข้อ20เด็กเสียชีวิตข้อ21เนี่ยนางจึงอุ้มลูกเนี่ยไปวางไว้บนที่นอนของคนของพระเจ้าแล้วปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอกเราจะเห็นว่าผู้หญิงชาวชูนิมคนนี้เนี่ยเธอมีจิตใจที่แสวงหาพระเจ้าจริงๆและมีความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนเธออุ้มลูกไว้จนลมหายใจสุดท้ายเมื่อลูกตายเธอไม่ได้โวยวายเธอไม่ได้แสดงอาการกังวลหรือว่าแสดงอาการต่อว่าใครเธออุ้มลูกไปวางไว้บนที่นอนของคนของพระเจ้าผมไม่เคยมีประสบการณ์ลูกเสียชีวิต หวังว่าจะไม่มีด้วยเราหลายคนคงไม่เคยมีประสบการณ์ลูกที่เสียชีวิตมันคงจะเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับลูกเขาเสียตั้งแต่ตอนที่เขายังสาวผ่านไปจนถึงเขาอายุ99เขายังไม่สามารถทำใจได้ร้องไห้ทุกครั้งเมื่อพูดถึงลูกที่เสียชีวิตไปมันคงมีความทุกข์ใจและทรมานมากเมื่อเราเห็นลูกเราต้องจากไปก่อนเวลาหรือตายก่อนที่เราจะตายไปการเห็นลูกตัวเองเสียชีวิตคงเป็นอะไรที่ทรมานแต่เราเห็นผู้หญิงชาวชูนิมคนนี้น่าสนใจมากลูกของเธอตายที่ตักของเธอเองไม่ได้ตายอุบัติเหตุอะไรตายบนตักของเธอแต่เธอยังคงนิ่งและพาลูกไปวางไว้ในบนที่นอนของพระเจ้าแล้วเธอทำอะไรต่อไปเธอรีบออกเดินทางไปหาเอลีชาทันทีเมื่อเธอมีปัญหาเธอก็เข้าหาพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งหรือต่อว่าพระเจ้าข้อ25เธอออกเดินทางไปยังภูเขาคาราเมลเพื่อจะไปหาเอลีชาผู้รับใช้พระเจ้าข้อ26เอลีชารู้ว่าหญิงชาวชูนิมคนนี้มาหาก็ไปให้เกฮาซีคนใช้ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือสามีสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือเธอตอบว่าอะไรครับเธอไม่ได้มาถึงก็โวยวายต่อว่าเธอบอกว่าสบายดีทุกอย่าง everything all fine ทุกอย่างสบายดีเธอพูดอย่างนี้จริงๆว่าทุกอย่างสบายดีทุกอย่างโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีน่าสนใจมากๆว่าเธอทำได้ยังไงลูกตายในอ้อมแขนเธอเดินทางมาเพื่อจะหาเอลีชาแต่พบกับคนใช้เมื่อคำถามมาว่า สบายดีไหมเธอตอบว่าสบายดีแสดงว่าเธอมีความมั่นใจอะไรบางอย่างว่าเมื่อมาถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอย่างแน่นอนเห็นไหมครับเมื่อปัญหามาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกอย่างจะเรียบร้อยอย่างแน่นอนเธอมีความมั่นใจอย่างนี้ว่าเมื่อมาถึง
เอลีชาแล้วเมื่อมาถึงภูเขาที่พำนักของเอลีชาเมื่อปัญหานี้ได้ถูกยกมาต่อหน้าพระเจ้าทุกอย่างจะจบลงอย่างเรียบร้อยอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับฉะนั้นพี่น้องก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอย่าให้เราวิ่งหนีปัญหาเวลาเรามีปัญหามีความยากลำบากให้เราเข้าไปหาพระเจ้าและให้เรามั่นใจว่าเมื่อปัญหาของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกอย่างก็จะเรียบร้อยอย่างแน่นอนเธอมีความเชื่อที่มั่นคงมากเอลีชาเองก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้บอกเอลีชาว่าเกิดเรื่องอะไรเอลีชาก็ไม่รู้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเอลีชาไม่รู้เลยว่าหญิงคนนี้มีปัญหาอะไรมาแต่รู้ว่าคงมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างแต่บอกมิวว่าพระเจ้าทรงปิดเรื่องนี้ไว้จากเราไม่ทรงแจ้งให้เราทราบผมเข้าใจว่านี่คงเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าต้องการจะสอนทั้งสองฝ่ายก็ได้ว่าให้มีความมั่นใจในพระเจ้าว่าแม้เราไม่รู้อนาคตแม้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ให้เราฝากทุกอย่างไว้ที่พระเจ้าอย่างแท้จริงความเชื่อเราต้องไม่สั่นคลอนแม้เราไม่รู้ทางออกก็ตามเอลีชาก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นและไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่รู้เกิดปัญหาคืออะไรพี่น้องเมื่อท่านเจอทางตันเมื่อชีวิตมาเจอทางตันขอให้เรามั่นใจและยึดมั่นในความเชื่อในพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อเราเจอทางที่เราแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงและเราไม่รู้ปัญหามันคืออะไรกันแน่ให้เราฝากไว้ที่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์และเรายึดมั่นในความเชื่อที่มีในพระเจ้าแล้วเราเห็นในข้อ20ในตอนท้ายในข้อที่30เอลีชาบอกว่าโอเคให้เกฮาซีเดินทางไปเอาไม้เท้าของเราไปเอลีชาคงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากเอาไม้เท้าเราไปวางบนหน้าของเด็กแต่เราเห็นดิฉันจะบอกว่าพระยาเวทรงประทานหน้าฉันใดดิฉันจะไม่ไปจากท่านแล้วก็ขอให้เอลีชาเนี่ยเดินทางไปด้วยตัวเองเราจึงเห็นท่าทีของหญิงชาวชูเนียคนนี้ที่น่าสนใจมากว่าเธอคาดหวังจริงๆเธอคาดหวังการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าอย่างสมบูรณ์จริงๆเธอเดินทางมาเพื่อจะรับการคำตอบจากพระเจ้าและเธอคาดหวังให้ลูกได้รับพรจากพระเจ้าให้ลูกได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างแท้จริงและเธอคาดหวังว่าจะเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่มาจากพระเจ้านี่คือแม่ที่คาดหวังสิ่งดีเลิศกับให้กับลูกเสมอหญิงชายคนหนึ่งคงไม่หวังเพียงแค่เอาไม้เท้าไปวางแต่หวังว่าเอลีชาจะไปเองคนเป็นแม่จะพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอนี่คือจิตใจที่ยอดเยี่ยมมากต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เรารักเสมอเอเมนไหมครับถ้าเรารักใครเราจะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้คนที่เรารักได้รับสิ่งดีนั้นอยู่เสมอหญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกันเขายึดมั่นในพระเจ้าแล้วเขาอธิษฐานแล้วเขาแสวงหาการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและสุดท้ายเอลีชาก็เดินทางไปด้วยตัวเองจริงๆเพราะเราพบว่าเกฮาซีเอาไม้ท้าไปวางหญิงเด็กคนนั้นก็ไม่ตื่นพระเจ้าทรงอวยพรตามความเชื่อของยิฮาชูเนียนจริงๆเกฮาซีไปวางไม้เท้าเด็กก็ไม่ฟื้นแต่เอลีชาไปนอนทับเราไม่ต้องเรียนแบบท่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้ไปนอนทับใครเอานะครับพระเจ้าทรงอวยพรเด็กฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างจริงๆอย่างอัศจรรย์จริงๆด้วยพี่น้องไม่วันนี้ท่านมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับมีปัญหาเจ็บป่วยเจอปัญหาชีวิตหรือต้องสูญเสียอะไรบางอย่างที่ท่านรักไปขอให้ท่านได้เข้าหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและคาดหวังคำตอบที่มาจากพระเจ้าแน่นอนทุกคำตอบจะไม่เหมือนกันพระเจ้าอาจจะตอบบางคนแบบหนึ่งตอบบางคนแบบหนึ่งแต่ทุกคำตอบจะดีที่สุดสำหรับท่านถ้ามาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับและแม่คุณแม่ที่มีความเชื่อในพระเจ้าพระพรก็ส่งต่อไปยังลูกฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าวันนี้ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้เลี้ยงในคริสตจักรถ้าท่านยึดมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าพระพรก็จะหลั่งไหลไปยังลูกของท่านไปยังคนที่ท่านดูแลชีวิตเขาอย่างแน่นอนแม่ของทิโมธียึดมั่นในพระเจ้าพระพรก็ไหลต่อไปยังทิโมธีที่เขามีความเชื่อเติบโตมาในพระเจ้าคุณแม่ในคริสตจักรของเราหลายคนมาเชื่อพระเจ้าเป็นคนแรกก็ได้พาครอบครัวทั้งหมดมารู้จักพระเจ้าพระพรก็ไหลไปอยู่คนของพระเจ้าถ้าวันนี้เราเป็นผู้เลี้ยงวันนี้เราเป็นผู้ปกครองวันนี้เราเป็นผู้นำดูแลคนขอให้เราได้แสวงหาพระเจ้ายึดมั่นในพระเจ้าพระพรก็จะไหลไปสู่คนที่เราดูแลและเรารักห่วงใยเช่นเดียวกันด้วยนี่คือลักษณะของคุณแม่
ญิงชาวชูเนมคนหนึ่งที่ได้สอนชีวิตของเราทั้ง3ประการทั้งการมีจิตวิญญาณทั้งการปฏิบัติทั้งการเป็นคนที่มีชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีและการเป็นคนที่ยึดมั่นในพระเจ้าอยากจะจบด้วยเรื่องราวของคุณแม่อีกคนหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ของคริสเตียนคือนางซูซานน่าเวสลีย์นะครับแม่ของชาลส์เวสลีย์และแม่ของจอห์นเวสลีย์น่าสนใจมากว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยได้สร้างให้ชาลส์เวสลีย์และจอห์นเวสลีย์เนี่ยกลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของความเชื่อคริสเตียนและจนถึงวันนี้เรายังคงได้รับพระพรจากชาลส์เวสลีย์และจอห์นเวสลีย์นางซูซานน่าเวสลีย์เนี่ยมีลูกทั้งหมดกี่คนทราบไหมครับ17คนมีลูก17คนและเธอนะครับจะจัดเวลาในการสนทนากับลูกเป็นการส่วนตัวทุกคนอย่างน้อยคนละ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่คงเป็นที่มาของการเลี้ยงดูลูกแกะของเราละมั้งนะฮะ1คน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่เขามีลูก17คนไม่ใช่คนเดียวอย่างที่เรามีลูกแกะนะครับใช้เวลากับลูกเนี่ยวันละสัปดาห์ละ1ชั่วโมงเพื่อคุยกับลูกเพื่อสอนพระคัมภีร์อบรมลูกในทางจิตวิญญาณ1ชั่วโมงรวมแล้วคือสัปดาห์ละ17ชั่วโมงที่เธอให้เวลาการดูแลลูกของเธอไม่แปลกที่ชาลส์และจอห์นเวสลีย์จึงกลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลมากในประวัติศาสตร์ของคริสเตียนเธอมีหลักของการเลี้ยงดูลูกเนี่ยอยู่ประมาณ6ข้อสั้นๆบอกว่าข้อแรกคือเธอไม่ได้เลี้ยงลูกตามใจหรือตามความต้องการที่เธอมีต่อลูกแต่เธอได้อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณและต้องการให้ลูกของเธอนั้นได้รับความรอดเธอตั้งหลักไว้แล้วเธอไม่ได้เลี้ยงลูกตามใจเธอเองหรือตามใจลูกแต่ตามน้ำพระทัยพระเจ้าข้อที่2เธอสอนให้ลูกอธิษฐานตั้งแต่เริ่มพูดเป็นลูกพูดเป็นเมื่อไหร่สอนให้อธิษฐานทันทีสิ่งที่3เธอจะไม่ให้สิ่งที่ลูกปรารถนาและเรียกร้องในการร้องไห้แต่ให้เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกเมื่อลูกได้ขอสิ่งนั้นด้วยความสุภาพเท่านั้นถ้าลูกลงมาดิ้นกับพื้นก็ปล่อยให้ดิ้นจนเหนื่อยแล้วก็กลับใจแล้วขอด้วยความสุภาพจึงจะให้สิ่งที่4เธอป้องกันลูกไม่ให้โกหกโดยจะไม่ตีหรือลงโทษลูกเมื่อลูกได้ทำผิดและสารภาพแต่หากลูกของเธอตั้งใจทำผิดด้วยท่าทีจงใจหรือดื้อรั้นและโกหกเธอจะตีสอนพวกเขาอย่างจริงจังข้อ5เธอจะชมเชยและให้รางวัลในการกระทำที่ถูกต้องอยู่เสมอข้อ6เธอรักษาคำสัญญาที่มีต่อลูกอย่างเหนียวแน่นทำให้ลูกของเธอได้เติบโตขึ้นมาทั้ง17คนและมี2คนที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการคริสเตียน2คนหนึ่งทีเดียวคนหนึ่งแต่งเพลงจำนวนมากคนหนึ่งเป็นผู้เทศนาและเริ่มต้นทำพันธกิจของพระเจ้าเป็นกลุ่มความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ที่น่าทึ่งยิ่งวันนี้เราเห็นตัวอย่างของคุณแม่ผู้หญิงคนหนึ่งในพระคัมภีร์เธอเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่มีแม้กระทั่งชื่อแต่สิ่งที่เธอทำมันยิ่งใหญ่จนพระบิดาต้องจารึกเอาไว้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าและวันนี้ผมเชื่อจริงๆว่าเราทุกคนถ้าเราเป็นคนที่มั่นคงและมีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าพระพรจะมาถึงชีวิตของท่านและมาถึงชีวิตของคนที่ท่านรักรอบตัวท่านอย่างแน่นอนเห็นไหมครับสามีภรรยาท่านรักกันและกันขอให้ท่านได้ยึดมั่นในพระเจ้าเพราะท่านกำลังให้พระพรมาสู่อีกคนที่ท่านรักด้วยท่านที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกยึดมั่นในพระเจ้าลูกเชื่อมั่นในพระเจ้าพระพรก็จะไปสู่พ่อแม่ที่ท่านรักเช่นเดียวกันพ่อแม่ที่รักพระเจ้าอย่าลืมที่จะพาลูกให้ได้เติบโตในทางพระเจ้าให้ลูกได้อยู่ในคริสตจักรให้ลูกได้อยู่ในทางพระเจ้าให้ลูกได้มาโบสถ์ให้ลูกได้อ่านพระคัมภีร์อย่าเพียงแค่เล่านิทานให้ลูกหมาป่ากระต่ายเต่านิทานสุดฮิตแต่อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกอย่านึกว่าเด็กไม่รู้เรื่องเด็กเขาซึมซับและเด็กเขาเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์เมื่อพ่อแม่อ่านให้เขาฟังตั้งแต่ยังเด็กพาเขาอธิษฐานพาเขาท่องพระคัมภีร์พาให้เขาได้อยู่ในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนสุดท้ายอยากจะได้อธิษฐานเผื่อคุณแม่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับ